คนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอย่าเย่อหยิ่งทรนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อจุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมะในการดำเนินชีวิตมานำเสนอพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่อง19ลักษณะของผู้ที่มีบุญมาเกิดเป็นผู้ที่เคยได้สั่งสมบุญวาสนาบารมีไว้มากหรือเรียกได้ว่าเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหากว่าท่านใดมีอุปนิสัยลักษณะตรงตาม19ข้อนี้โดยถือว่าเป็นลักษณะอุปนิสัยโดยปกติที่มีในตัวของท่านก็มีความเป็นไปได้ว่ากุศลบารมีอินทรีย์ของท่านนั้นกำลังที่จะเข้าใกล้กระแสแห่งความเป็นพระอริยะชั้นต้นคือกำลังเข้าใกล้ความเป็นพระโสดาบันแล้วนั่นเองครับหรือถ้าหากอินทรีย์บารมีของท่านยังไม่ถึงระดับนั้นแต่หากว่าท่านมีครบทั้ง19ข้อนี้ก็ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องตรงธรรมอันควรในพระพุทธศาสนานี้แล้วครับสำหรับท่านใดที่มีข้อตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็สามารถค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับให้มีให้เป็นผู้ที่มีบุญได้เช่นกันครับท่านผู้ฟังครับโบราณอาจารย์คนไทยในอดีตท่านก็มีความเชื่อที่เล่าขานบอกต่อกันมาอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นมักจะได้ยินกันเป็นประจำคือผู้ที่ร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์หรือฐานะดีในชาตินี้นั้นคือผู้ที่ทำบุญไว้มากในอดีตชาติและก็อีกในหนึ่งนั้นก็คือผู้ที่เป็นเทวดากลับชาติมาเกิดซึ่งทว่าความเชื่อนี้นั้นก็ได้ไปเชื่อมโยงกับลักษณะอุปนิสัยของผู้ที่ดีของผู้ที่มีศีลธรรมและถ้าถามถึงลักษณะอุปนิสัยของผู้ที่มีบุญบารมีของผู้ที่เป็นเทวดามาเกิดในทางพุทธศาสนานั้นควรที่จะมีลักษณะเช่นใดท่านผู้ฟังก็ลองมาสำรวจทั้ง19ข้อนี้ดูครับลักษณะของผู้ที่มีบุญบารมีสูงส่งเป็นเทวดามาเกิดนั้นข้อแรกบุคคลนั้นมักเป็นผู้ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคิดการสิ่งใดก็ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนนึกถึงผลที่จะตามมาเสมอข้อที่2เป็นผู้ไม่หวาดหวั่นหรือตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุอันควร3เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่ขนองว่าตนดีกว่าผู้อื่นไม่มีความยโสโอหังไม่ยกตนข่มท่าน4เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญให้ทั้งตนเองและผู้อื่นไม่คิดการอันจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งทางใจและทางกาย5เป็นผู้ที่มักไม่บ่นเป็นผู้รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไร6เป็นผู้ที่มีความอดทนนิ่งดังน้ำใจเย็นดังสายลม7เป็นผู้เมื่อได้มีโอกาสพูดก็พูดด้วยปัญญามีวาจาที่น่าเชื่อถือไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่นข้อที่8เป็นผู้ไม่คิดฟุ้งซ่านมีสติปัญญาสงบระงับเป็นผู้มันเจริญในสมาธิข้อที่9เป็นผู้ที่มีวาจาสำรวมอ่อนน้อมไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อยหรือกับผู้ที่ใหญ่กว่าตนข้อที่10เป็นผู้วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดด้วยเหตุผลส่วนตนข้อที่11เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติและดำเนินความคิดด้วยปัญญาข้อที่12เป็นผู้ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่นข้อ13เป็นผู้ไม่ยึดติดกับกิเลสอบายมุขและสิ่งงมงายทั้งปวงข้อ14เป็นผู้ที่ไม่เศร้าโศกเพราะมีความเข้าใจในสัตว์และสังขารร่างกายที่มีความเสื่อมไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาข้อ15เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรมทั้งหลายทั้งปวงข้อที่16เป็นผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมต่อการกระทำอันเลวร้ายความชั่วทั้งปวงและสิ่งอันจะไปเบียดเบียนต่อผู้อื่นข้อ17เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาพระธรรมเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสมีความศรัทธาเชื่อมั่นตามแนวทางหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาข้อที่18เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตนหรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือและข้อสุดท้าย
ข้อที่19เป็นผู้ที่มั่นคงในคุณความดีหมั่นเพียรสร้างบุญบารมีทำแต่ความดีอยู่เป็นนิดก็จบลงไปทั้ง19ข้อสำหรับลักษณะอุปนิสัยของผู้ที่มีบุญมาเกิดท่านผู้ฟังก็ลองสำรวจดูว่ามีข้อใดบ้างที่ตรงกับตัวท่านและหากมีข้อใดขาดไปท่านผู้ฟังก็ลองฝึกลองปรับเสริมเติมดูครับก็ต้องขอเรียนขอเน้นย้ำท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนั้นเป็นเรื่องราวของความเชื่อที่ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นต้องใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับท่านผู้ฟังครับฟังเรื่องของคนที่มีบุญบารมีกันแล้วทีนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังมาฟังแนวทางของคนที่ต้องการสร้างบารมีกันบ้างสำหรับท่านใดที่กำลังเริ่มต้นในการสร้างบุญบารมีนั้นผมก็ขออนุญาตมาแนะนำคุณธรรมพื้นฐานทั้ง3ข้อที่พึงจะมีประจำใจของนักสร้างบารมีครับท่านผู้ฟังครับคุณธรรมพื้นฐานนั้นสำคัญในการสร้างบารมีมากเปรียบเสมือนบ้านเรือนที่ต้องมีเสาเข็มเพราะถ้าหากไม่มีเสาเข็มที่แข็งแรงเราก็ไม่อาจจะอยู่ได้สักวันบ้านนั้นก็จะต้องพังลงมาคนที่จะประสบความสำเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องพื้นฐานที่จะต้องยึดถือเป็นหลักนั่นก็เพราะพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ผู้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านยึดถือและปฏิบัติกันมาอยู่เป็นนิดและหลักคุณธรรมพื้นฐานของนักสร้างบารมีนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อที่1ก็คือความมีวินัยข้อที่2ก็คือความเคารพข้อที่3ก็คือความอดทนสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระคุณทั้ง3ประการนี้ก็คือข้อที่1พระบริสุทธิคุณเพราะมีวินัยคือศีลที่เข้มข้น2พระปัญญาที่คุณเพราะมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนจับเอาส่วนดีของผู้อื่นจนทำให้เกิดดวงปัญญาและข้อที่3พระกรุณาที่คุณเพราะพระองค์ทรงมีพระทัยที่อดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบจนเกิดความเมตตาว่าสิ่งเหล่านั้นมีความเกิดและดับเป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ฟังครับการที่เรามีคุณธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในจิตใจนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสังคมแบบไหนตำแหน่งไหนก็ตามก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขครับและถ้าหากว่ามีเป้าหมายที่อาจจะพลาดพลั้งประสบกับอุปสรรคหรือความขัดแย้งมีการกระทบกระทั่งกันก็ขอให้จงกลับไปที่เดิมขอให้ระลึกนึกถึงคุณธรรมขั้นพื้นฐานและเรานั้นก็จะสามารถสร้างความดีสร้างบารมีอย่างเป็นสุขได้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายอีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังกับข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำเอามาเสนอท่านผู้ฟังก่อนจากอีกเช่นเคยครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องคำเตือนโบราณ3ข้อที่ไม่เคยล้าสมัยโดยเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องของหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเป็นเรื่องหลังจากที่เขาได้ไปทำงานต่างถิ่นนานกว่า20ปีหนุ่มใหญ่คนนี้ก็คิดว่านี่ก็น่าจะควรแก่เวลาที่ตนจะต้องกลับบ้านเกิดสักทีจากนั้นหนุ่มใหญ่ก็จึงได้บอกความต้องการของตนแก่นายจ้างนายจ้างก็จึงได้ถามเขาว่าเขาจะขอรับเงินโบนัสทั้ง20ปีกลับไปหรือจะรับเอาคำเตือนจากเฒ่าแก่3ข้อแทนเมื่อหนุ่มใหญ่ได้ยินดังนั้นเขาก็มีความฉงนใจเล็กน้อยแต่เขาก็บอกกับเฒ่าแก่ว่าขอเวลากลับไปคิด1คืนแล้วจึงจะให้คำตอบโดยปกติแล้วหนุ่มใหญ่คนนี้เขาเป็นคนที่มีความรักและเคารพในนายจ้างมากเพราะนายจ้างเป็นคนเก่งและรักให้เขาอย่างกับลูกหลานมาตลอดเขาจึงได้ฉุกใจคิดกับคำพูดของนายจ้างในวันนี้เพราะเชื่อว่าคำเตือนจากนายจ้างจะต้องมีคุณค่าต่อเขาอย่างแน่นอนและในวันรุ่งขึ้นนั้นเขาจึงบอกกับนายจ้างว่าผมได้ตัดสินใจแล้วผมจะขอน้อมรับคำเตือนแทนเงินโบนัสทั้งหมดนายจ้างก็จึงได้ให้คำเตือนเขาดังต่อไปนี้ข้อที่1อย่าคิดหาทางลัดสู่เป้าหมายนั่นก็เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากและทุกอย่างนั้นต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงข้อที่2 อย่าได้เสียเวลาหรือมัวไปเสี่ยงกับเรื่องที่เย้ายวนต้องมีใจที่หนักแน่นไม่โลเลจิตใจต้องเข้มแข็งเพราะไม่อย่างนั้น
ก็อาจจะทำให้สูญเสียอนาคตได้ข้อที่3อย่าได้ตัดสินใจในเรื่องใดด้วยความวู่วามในยามที่ตนมีอารมณ์ฉุนเฉียวนั่นก็เพราะอาจจะทำให้ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตและเมื่อกล่าวคำเตือนทั้ง3ข้อเสร็จแล้วนายจ้างก็จึงมอบขนมปังให้3ก้อนพร้อมกับค่าจ้างเดือนสุดท้ายก่อนที่นายจ้างจะกำชับและย้ำนักย้ำหนาว่าขนมปังก้อนที่ใหญ่ที่สุดนั้นจะต้องนำมากินหลังจากที่กลับถึงบ้านแล้วเท่านั้นจากนั้นหนุ่มใหญ่คนนี้เขาก็เริ่มเดินทางกลับบ้านและเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันขนมปังก้อนแรกก็กินไปแล้วครึ่งชิ้นจนกระทั่งเขาเดินมาถึงทางสามแพร่งแต่แล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเดินไปทางไหนดีเขาก็รอถามคนที่เดินผ่านมาคนแรกนั้นก็บอกให้เขาเดินเส้นทางลัดแม้ว่าทางลัดนี้เส้นทางจะเล็กสักหน่อยแต่ว่าระยะทางนั้นใกล้กว่ากันเยอะส่วนอีกคนนั้นก็บอกให้เขาใช้เส้นทางใหญ่จะดีกว่าแม้หนทางจะไกลหน่อยแต่เส้นทางเดินสะดวกและปลอดภัยและก็ด้วยใจของเขาที่คิดถึงเมียที่อยู่บ้านอยากจะกลับถึงบ้านไวๆเขาก็จึงได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางลัดและเมื่อเดินไปได้ไกลพอสมควรก็ได้มีคนสวนทางมาพร้อมกับบอกให้เขารีบหลบไปให้พ้นทางข้างหน้านั้นมีโจรกำลังดักปล้นอยู่ทันใดนั้นเขาก็ได้นึกถึงคำเตือนของนายจ้างที่ได้บอกไว้ว่าอย่าได้คิดหาทางลัดไปสู่เป้าหมายเขาจึงรีบหันกลับไปใช้เส้นทางใหญ่ต่อไปและเมื่อเดินทางต่อไปอีกหลายวันขนมปังก้อนที่สองก็หมดไปครึ่งชิ้นตกถึงเวลาค่ำเขาก็หาโรงแรมเล็กๆริมทางเพื่อพักค้างแรมและเมื่อพอถึงกลางดึกเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงอันแสนไพเราะจากสตรีนอกโรงแรมใจจริงแล้วเขาก็อยากจะออกไปดูหน้าสตรีคนนั้นอยู่เหมือนกันก็เนื่องมาจากเสียงเพลงของหล่อนนั้นไพเราะจับจิตจับใจเหลือเกินแต่เมื่อพอเขาได้ลองนึกถึงคำเตือนข้อที่2ของนายจ้างที่บอกไว้ว่าอย่าได้เสียเวลาหรือเสี่ยงกับสิ่งที่เย้ายวนคิดได้ดังนั้นแล้วเขาก็สงบจิตสงบใจหลับต่อไปถึงรุ่งเช้าเมื่อเขาตื่นและเดินออกจากห้องพักเจ้าของโรงแรมก็ได้พูดกับเขาว่าโชคดีที่คุณปลอดภัยเมื่อมีแขกออกมาตามหาเสียงเพลงของผู้หญิงและแขกคนนั้นก็ถูกเจ้าของเสียงเพลงซึ่งเป็นหญิงสติฟั่นเฟือนเอามีดไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัสจากนั้นเขาก็ได้เดินทางต่อไปอีกหลายวันเมื่อใกล้ถึงบ้านของเขาแล้วขนมปังก้อนแรกก็หมดพอดีเขาก็จึงได้รีบเร่งฝีเท้าและกว่าจะเดินทางเข้าถึงหมู่บ้านฟ้าก็ได้มืดสนิทลงเสียแล้วและแล้วเขาก็ได้เดินทางมาจนถึงบ้านของตนในที่สุดเขากำลังยื่นมือที่จะเคาะประตูด้วยความดีใจที่ได้กลับมาถึงบ้านแต่แล้วก็ได้ยินเสียงภรรยาของตนคุยกับผู้ชายอีกคนที่อยู่ในบ้านในวินาทีนั้นเขาโกรธจัดถึงขีดสุดเชื่อโดยสนิทใจว่าภรรยาของตนนั้นจะต้องแอบมีชู้อย่างแน่นอนในระหว่างที่ตนไม่อยู่บ้านเขาได้คว้าเอามีดมากำไว้แน่นในมือพร้อมกับเตรียมที่จะพังประตูเข้าไปในบ้านแต่ในเสี้ยววินาทีหนึ่งเขาก็ได้นึกถึงคำของเจ้านายที่ได้เตือนเอาไว้ว่าอย่าได้ตัดสินใจวู่วามในยามที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวและเมื่อพอเขาได้สติก็เลยทรุดตัวลงนั่งอยู่หน้าบ้านตลอดทั้งคืนนั้นพอถึงรุ่งเช้าพอเขาเริ่มแน่ใจได้แล้วว่าจะคุมสติคุมอารมณ์ของตนเองได้แล้วก็จึงค่อยตัดสินใจไปเคาะประตูบ้านของตนภรรยาของเขาก็ได้เปิดประตูบ้านออกมาเมื่อเปิดออกมาพบกับสามีของตนเธอก็ได้แสดงความดีใจออกมาทางสีหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนพร้อมกันนั้นเธอก็ได้โผล่เข้ากอดผู้เป็นสามีแต่ทว่าสามีของเธอนั้นเขากลับมีใบหน้าที่เรียบเฉยเธอยังไม่ทันได้พูดอะไรเขาก็ชิงถามไปว่าผู้ชายที่อยู่ในบ้านกับเธอเมื่อคืนนี้เป็นใครแต่ผู้เป็นภรรยานั้นกลับยิ้มออกมาก่อนที่จะตอบว่าก็เป็นลูกชายของเรายังไงล่ะฉันได้คลอดลูกหลังจากที่คุณได้ออกจากบ้านไปไม่กี่เดือนและในเวลาเดียวกันนั้นก็พอดีกันกับชายหนุ่มได้เดินออกมาจากห้องนอนภายในบ้านหน้าตาของชายหนุ่มคนนั้นเหมือนกับผู้ที่เป็นพ่อไม่มีผิดและเมื่อพ่อลูกได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกก็กอดคอพากันร้องไห้ทั้งผู้เป็นพ่อแม่และลูกชายจากนั้นเขาก็ได้พากันไปนั่งบนโต๊ะกินข้าวหนุ่มใหญ่คนนี้ก็ได้หยิบเอาขนมปังก้อนใหญ่ที่สุดออกจากกระเป๋าสัมภาระกำลังเตรียมที่จะแบ่งกันกินกับทุกคนภายในบ้านแต่เมื่อพอเขาฉีกขนมปังออก
ก็พบว่ามีเงินก้อนโตฝังอยู่ในขนมปังก้อนนั้นซึ่งก็คือโบนัสทั้งหมดตลอดระยะเวลา20ปีที่เฒ่าแก่ตั้งใจจะมอบให้เขาตั้งแต่ทีแรกเขาก็จึงได้เล่าเรื่องราวคำเตือนทั้งหมดของนายจ้างให้ลูกเมียฟังท่านก็คือผู้ใหญ่ที่เขารักและนับถือมาตลอดคำเตือนที่ทรงคุณค่าช่วยให้เขาเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนี่บุญคุณในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาและครอบครัวจะจดจำไม่มีวันลืมจากนั้นคำเตือนทั้ง3ข้อนี้ก็จึงกลายเป็นหลักการดำเนินชีวิตของทุกคนในครอบครัวนี้ตลอดไปครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทำทั้งหมดที่ผมได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำมาเสนอทั้งหมดนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ